เขาบอกว่าอย่าไปเล่นน้ำมันเด้อพ่อแม่มันเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอดมันติดเอดหนูร้องไห้นะหนูได้ยินอย่างนั้นเหตุจังไหนจังสิซอยใดหนูว่าหนูสิเหตุแบบใดคิดหาวิธีการเหตุจังไหนคนจังสิบ่คิดแหมก็เลยเอาตัวเองน่ะเข้าไปเพราะว่าเราเป็นคนปกตินะเราไม่ได้ติดเชื้อแต่เราอยู่กับเขาได้ก็คือถ้าเราอยู่กับเขาได้คนอื่นเขาก็ว่าเออก็จะมองว่าเออเขาว่าเป็นอย่างได้อีนางนั้นก็ไปอยู่น้ำมันก็คือว่าเห็นเป็นอย่างก็อยากเป็นแบบอย่างไหมอยากให้ทุกคนมองสะท้อนว่าเขาเป็นคนถึงพ่อแม่เขาติดเชื้อแต่เขาก็มีชีวิตจิตใจเลยไม่ใช่ว่าให้ไปดูถูกกันนะโดยที่เราน่ะเป็นแบบอย่างก็คือไปดูแลเขานางสุภัตราดีสองชั้นปสม.บ้านสุขสวัสดิ์หมู่8ตำบลบ่อพันขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101บอกเล่าถึงเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งซึ่งถูกชาวบ้านมองอย่างรังเกียจเนื่องจากมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อ HIV ทำให้ไม่สามารถเข้ากับคนในหมู่บ้านได้โดยเฉพาะน้องบิวไม่มีคนเล่นด้วยเลยค่ะเพื่อนครูล่ะครูก็ชอบครูก็คอยบอกเพื่อนให้มาเล่นด้วยแต่เราไปคุยกับใครเขามีพฤติกรรมยังไงกับเราบ้างเพื่อนก็ชอบล้ออย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่าอย่าไปเล่นกับมันนะพ่อแม่มันตายแล้วอย่างนี้หนูก็เลยว่าแล้วเกี่ยวอะไรกันหนูก็เลยว่าอย่างนี้มันเลยไปบอกเพื่อนๆไปบอกรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะครอบครัวของน้องบิวเป็นครอบครัวที่ถูกเพื่อนบ้านรังเกียจเนื่องจากแม่และพ่อของน้องบิวเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV ตั้งแต่เมื่อพ.ศ. 2545ทำให้ขาดเสาหลักในครอบครัวสถานะก็ยากจนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหลือเพียงผู้เป็นยายที่คอยเลี้ยงดูหลานๆจนกระทั่งนางสุภัตราได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้ตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาถูกยางเลยล่ะความเดือดร้อนของยายมีถูกยางเข่ายายก็ไปหาเดินทั้งขอพื้นถูกยางถูกแง้วแหละนะก็บ่มีเหตุกินยายก็เขาก็ซอยอันนั้นมาอันนี้มาก็นี่แหละเขาก็ซอยสุภตาล่ะแล้วเขาเป็นคนดีมีน้ำใจเนาะล่ะเนาะเขาก็เลยมาซอยยายนี่แหละการที่เราครอบครัวที่ได้โอกาสในชุมชนของเรามันก็มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชแล้วเขาก็เป็นครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็คือครอบครัวยากจนแล้วเราจะมีวิธีการช่วยเหลือเขาอย่างไรก็เลยเสนอโครงการไปกับทางมูลนิธิก็เลยรวมกลุ่มกันกับคณะกรรมการจะทำงานเป็นกลุ่มระดับตำบลบ่อพันขันเราจะเป็นกลุ่มแล้วก็มีการลงพื้นที่สำรวจครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดเพื่อที่จะไปเสนอโครงการกับทางมูลนิธิสุพนิมิตแล้วทีนี้ก็ได้ตอบรับมาก็คือเขาจะช่วยเหลือในเรื่องส่งเสริมอาชีพก็เลยได้วัวแล้วทีนี้ก็เลยมีการลงพื้นที่ว่าครอบครัวไหนที่เปิดเผยตัวเราก็จะมีการช่วยเหลือแต่ถ้าเขาไม่เปิดเผยตัวเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ครอบครัวของน้องบิวได้รับการช่วยเหลือจากนางสุภัตรานอกเหนือจากการนำโคกระบือมาให้เลี้ยงแล้วนางสุภัตรายังเป็นห่วงเป็นใยน้องบิวดุดลูกคนหนึ่งเลยทีเดียวพี่ถ้าจะพูดพี่ไม่มีลูกสาวเนาะพี่ก็รักเหมือนลูกคนหนึ่งนะถ้าพี่เห็นพี่ก็จะช่วยสอนโดยเฉพาะเรื่องเรียนพี่ไม่อยากให้แกแบบทิ้งการเรียนพี่อยากให้แกเรียนเพราะว่าการศึกษานี่มันจะทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำให้เมื่อเรามีความรู้จนเราสามารถไปทำงานได้ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ทำงานแบบลำบากตัวพี่เองพี่ไม่อยากให้เห็นเด็กลำบากแล้วอยากให้สังคมยอมรับเขาถึงปมด้อยว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่อยากให้มองแต่ถ้าเขาเรียนหนังสือถ้าเขาเป็นเด็กดีเขามีงานทำที่ดีทุกคนก็จะยอมรับเขาน้องบิวถือกำเนิดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทำให้ผู้คนมองว่าตัวน้องบิวเองก็ติดเชื้อไปด้วยเป็นต้นเหตุให้ไม่มีคนอยากที่จะสังคมคบหาแต่สิทธิความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันกลับถูกมองข้ามเพียงเพราะความเชื่อแบบเก่าๆของชาวบ้านถึงแม้ว่ายายของน้องบิว
จะพาไปตรวจเลือดที่กรุงเทพมหานครหลายรอบเพื่อยืนยันว่าน้องบิวไม่ได้ติดเชื้อ HIV ก็ตามแต่สังคมก็ยังคงไม่ยอมรับครอบครัวนี้อย่างเต็มความบริสุทธิ์ใจอยู่ดีบอกว่าเด็กเป็นหยังหูนอุ่มไปหอดโรงพยาบาลจุฬาผุนองเขาว่าเด็กเป็นหยังว่าเด็กเป็นหยังเลยพบหมอเขาเอาออกหมอเขาออกแยกแม่ไว้ตะขาทองผุนละเขาหูว่าเป็นเขาสีแยกบอกเลยบาดไปตรวจจน7 ปีว่ายายเขาบอกยายทำใจได้แล้วเด้อหลานยายไม่มีอะไรเลยเขาว่าบัดนี้ยายก็ดีใจก็อุ้มหลานมาตั้งเทพผุนละจะจีตอนนี้ลูกสาวผู้นี้เขาอยู่กรุงเทพแต่ชาวบ้านก็ชาวบ้านเขาบ่สนก็บ้านก็บ่สนใจกับย้ายแม่ล่ะก็บ่สนว่าไปชวนใจกับยังมันยังมันมันอดตายก็สร้างมันแล้วอีหยังก็ว่าไปมองแปลงเขาก็บอกว่าอย่าไปเว้ากับมันอย่าไปนี่กับมันยันนี่ตายโรคเอดเขาสิบ่ให้กินเขาบ่ให้หยังเลยย้ายก็ทนถูกมาเขาสิมองแปลกๆมองแปลกเท่าเดี๋ยวนี้เด้ลูกล่ะมองแปลกย้ายเท่าเดี๋ยวนี้เด้เขาติมองว่ายายนี่เป็นคนเขาวัดฟังธรรมอยู่กับจริงก็ว่าเขาติมองว่าบ้านเฮานี่แม่หลังของเฮานี่แม่ลูกตายลูกเอดแม่เขารังเกียจแม่ล่ะเขารังเกียจเขารังเกียจยายแม่จะสิยายไปใส่กระจังทำบุญทำหยังกระจังยายบ่ค่อยมีหมูมีพวกดอกล่ะยายก็ไปตามคงยายแม่ก็นั่นล่ะมองจังซั่นล่ะทำนั่นล่ะเบื้องต้นพี่จะช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาก่อนก็คือเรื่องชุดนักเรียนเพราะว่าครอบครัวของน้องมิวเป็นครอบครัวยากจนเนาะแล้วพ่อแม่ก็เสียชีวิตแล้วยายก็แก่แล้วพี่สาวป้าของน้องมิวก็มีลูกเยอะเป็นครอบครัวที่แบบว่าขาดแคลนแต่บุคลากรเยอะแล้วทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าอย่างน้อยๆถ้าเราได้มีส่วนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนิดนึงก็ยังดีเนาะพี่ก็จะช่วยเหลือในเรื่องชุดนักเรียนแล้วก็สมุดค่ะก็จะได้ทุกปีนะน้องบิวจะได้ทุกปีในช่วงนั้นนะช่วงที่พี่ยังเป็นอาสาสมัครอยู่พี่ก็จะช่วยเหลือเขาแล้วเรื่องทุนการศึกษานี้ก็จะได้จากทางโรงเรียนแต่ของเราก็คือเราเป็นอาสาสมัครเราไม่มีเงินเรียนไม่มีรายได้แต่เราก็เป็นผู้ประสานงานได้หาวิธีการคิดหาวิธีการช่วยเหลือเขาค่ะแล้วก็คอยสอนคอยให้คำแนะนำในเรื่องการบางตัวก็คือเราก็เหมือนแม่คนหนึ่งเนาะเพราะเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจะเป็นคนก้าวร้าวส่วนมากจะเป็นคนก้าวร้าวแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้เขาเป็นคนก้าวร้าวแล้วก็เอาใจของเราไปสอนเขาให้เขาเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นคนที่มีความอ่อนโยนแล้วก็ไม่ก้าวร้าวเป็นเด็กที่เชื่อฟังบ้านนอนสอนง่ายก็คอยสอนเขาอยู่ค่ะก็ช่วยเหลือยายอีกทีนึงปัจจุบันสถานการณ์โรคเอดส์จังหวัด101ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด101ตั้งแต่เดือนมีนาคม2532ถึงเดือนมกราคม2558มีผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สะสมทั้งสิ้น8,753 รายผู้ป่วยเอดมากสุดอันดับแรกคืออำเภอโพนทองรองลงมาคืออำเภอสุวรรณภูมิและอำเภอเมืองตามลำดับตอนนี้แนวโน้มของสถานการณ์โรคเอดในจังหวัดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเด็กสมัยนี้มีค่านิยมในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งปัญหาไม่ใช่เฉพาะเกิดโรคเอดส์อย่างเดียวปัญหาที่เกิดตามมาคือการท้องไม่พร้อมนะครับแล้วก็ปัจจุบันร้อยเอ็ดยอดสะสมตั้งแต่ปี2532ถึงปัจจุบันนี้ยอดสะสมประมาณ 8,000 รายนะครับซึ่งในกลุ่มนี้มีกลุ่มที่เอดส์ที่มีอาการนะครับประมาณ 5,000 รายแล้วเสียชีวิตไปประมาณ 20% นะครับในกลุ่มที่เป็นส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานนะครับประมาณ25ปีถึง35ปีนะครับอาชีพที่พบส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่มาสำคัญคือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งโรงพยาบาลเอดส์มีคลินิกที่ปรึกษานะครับเพื่อกรณีที่มาคุยกันเพื่อหาความมั่นใจแล้วก็ถ้ากรณีที่สงสัยอะไรต่างๆก็จะมีถ้าตรวจพบก็จะมีส่งไปคลินิกโรคติดเชื้อซึ่งในการรักษานี่คลินิกโรคติดเชื้อเนี่ยจะมียานะครับยาต้านไวรัสซึ่งสามารถทำให้โรคเนี้ยไวรัสหายไปตรวจไม่พบได้นะครับซึ่งสามารถทำให้ชีวิตของอยู่ในสังคมได้ปกติได้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันการป้องกันนะครับการป้องกันให้มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะครับที่สำคัญที่สุดก็เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยนะครับจะได้ทั้งการป้องกันโรคเอดส์แล้วก็โรคเพศสัมพันธ์ด้านอื่นรวมทั้งการท้องไม่พร้อมด้วยนะครับการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ได้เป็นอย่างดีหมู่บ้านสุขสวัสดิ์แห่งนี้มีสถานที่ให้บริการถุงยางอนามัยฟรีหน้าบ้านของนางสุภัตราจะมีกล่องแจกถุงยางฟรีเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถควบคุมโรคเอดส์ไม่ให้แพร่กระจายได้เป็นอย่างดีหมดเลยนะบุญนาค่านี่ข้าวเดียวเด็กเขารู้ไงเพราะเวลาเราไปแจกตามงานแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ด้วยเด็กเขาก็จะรู้ว่าที่บ้านเรามีแล้วเวลานั้นเขาก็มาใช้บริการเราก็ภูมิใจนะที่เด็กเขาสนใจเนี่ยที่เขาสั่งป้องกันให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพี่จะแจกถุงยางอนามัยตามงานเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงว่าถึงการป้องกันโรคเอดส์ทุกวันนี้ถุงยางอนามัยเราไม่จำเป็นต้องซ่อนอ่ะเขาสามารถแจกได้เลยแล้วก็รับได้เลยนะเด็กๆวัยรุ่นเขาก็ชอบเพราะว่ามันเป็นของฟรีแล้วทีนี้การที่เราไปแจกถุงยางอนามัยเป็นการรณรงค์แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้เขานะทุกวันนี้ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์เราควรสวมถุงยางอนามัยนะหากต้องพบปะผู้ติดเชื้อเอดส์การให้กำลังใจกันน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแสดงออกถึงความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะการแพร่เชื้อไม่ใช่ว่าจะติดกันง่ายๆจึงไม่ควรไปแสดงท่าทางรังเกียจบุคคลเหล่านั้นช่องทางในเรื่องของการกอดการกินอาหารร่วมกันการใช้ห้องน้ำร่วมกันในเรื่องของการกินน้ำด้วยกันตัวนี้ไม่สามารถที่จะติดต่อไม่สามารถที่จะสามารถทำให้ติดเชื้อในเรื่องของโรคเอดส์ได้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปคือเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรใช่ค่ะการสัมผัสการกอดการโอบกอดอย่างนี้ไม่สามารถที่จะติดต่อในเรื่องของโรคเอดส์ได้อันนี้พี่คิดนะทำไมพี่ต้องมาทำงานในเรื่องส่วนตรงนี้เพราะว่าก็คือมองถ้าเกิดเขาเป็นเราเราเป็นเขาเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแล้วจะทำอย่างไรก็คิดว่าถึงเขาจะติดเชื้อแต่เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพี่น้องเราถูกต้องไหมคะเขาเป็นพี่น้องเราแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเขาติดเชื้อแล้วเรามองเขาเป็นคนต่างประเทศไปล่ะมันไม่ใช่นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็เป็นพี่น้องกันแล้วทำยังไงเราจะเปลี่ยนมุมมองก็คือในกิจกรรมทุกอย่างในหมู่บ้านให้เขามีส่วนร่วมให้เขามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของเยาวชนหรือว่ากิจกรรมในวัดในอะไรที่จัดขึ้นก็ให้พี่น้องในครอบครัวของเขาไม่จำเป็นต้องว่าเป็นน้องบิวคนเดียวให้ครอบครัวเขาร่วมกิจกรรมทุกคนก็คือมีส่วนร่วมการที่เรามีส่วนร่วมมันเกิดความอะไรเขาเรียกว่าความผูกพันความรักเกิดขึ้นความไว้วางใจกันเกิดขึ้นแล้วทีนี้การยอมรับก็ตามมาทุกวันนี้พี่คิดว่าทำอย่างไรคนเขาถึงจะยอมรับแม้แต่คนที่เขาติดเชื้อที่เขาไม่เปิดเผยตัวเขาก็ได้ทำงานอยู่ในชุมชนเขาไม่มีใครรังเกียจกินอะไรอยู่สามารถอยู่กับเพื่อนได้หมดก็คือนี่เราเปลี่ยนทัศนคติแต่คนเขารู้ว่าเขาติดเชื้อนะแต่เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติถ้าเมื่อก่อนนี่ถ้าคนติดเชื้อเขาจะไม่พูดด้วยนะไม่กินข้าวด้วยนี่คือเรื่องจริงนะคะแต่ตอนนี้น่ะมันเหมือนกันหมดเลยน่ะเราแยกไม่ออกว่าใครติดเชื้อใครไม่ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันได้หมดก็เป็นความภาคภูมิใจแต่หลักสำคัญในการที่จะไม่ตีตาเขาก็คือให้เขามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมต้องเปิดโอกาสให้เขาอย่าไปรังเกียจเขาถ้าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนถ้ามีโอกาสเราก็ได้แสดงความสามารถแล้วเราก็จะมีความภาคภูมิใจว่าเราไม่ถูกทอดทิ้งจะว่าไปน้องบิวก็เปรียบเสมือนแพะรับบาปที่ได้รับโทษจากสังคมรับโทษกับสิ่งที่ตนไม่ได้ก่อไม่เคยรับรู้เรื่องราวก่อนจะเกิดเสียด้วยซ้ำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อเป็นเหตุทำให้ชาวบ้านแห่งทุ่งกุลาร้องไห้แห่งนี้ไม่สามารถรับครอบครัวนี้เข้ากับสังคมได้แต่หากเราทำความเข้าใจและเปิดใจให้กับเพื่อนมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งสังคมคงจะสวยงามท่ามกลางทุ่งกุลาแห่งนี้อย่างแน่นอน